รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ไวโอลินที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ขนาดไหนมีการสร้างไวโอลินตัวใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาโดยไวโอลินตัวนี้มีความสูงถึง5เมตรมีน้ำหนัก130กิโลกรัมแล้วต้องใช้นักสร้างไวโอลินเนี่ยถึง15คนโดยใช้เวลาถึง 2,000 ชั่วโมงในการสร้างไวโอลินตัวนี้ขึ้นมาหากแต่ว่ามันไม่ได้แค่ใหญ่อย่างเดียวนะไวโอลินตัวนี้เนี่ยมีสัดส่วนที่เหมือนกับไวโอลินที่เราเห็นการวางผ้าบนบ่าแล้วสีได้จริงๆแม้ว่าอันนี้จะไม่ได้พาดบนบ่าและการเล่นเนี่ยก็ต้องใช้คน2คนจับบริเวณปลายโบแล้วก็หางโบคนละข้างเพื่อที่จะสีเหมือนกับเล่นชักเย่อเลย Gen Z and Classical Music